สวัสดีครับตอนนี้โด้อยู่ที่แมคโดนัลด์นะครับเพราะว่าวันนี้ทางแมคโดนัลด์ก็เชิญโด้มาลองเมนูใหม่ล่าสุดกันเป็น2เมนูพิเศษนะครับเป็นเมนูไก่ทอดเกาหลีนะครับ Spicy Korean Wings แล้วก็ Cheesy Fry with Chicken and Bacon เนาะเป็น2เมนูใหม่ล่าสุดว่าจะมีหน้าตาอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลองเพราะว่าโด้ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้เทสแต่ว่าเขาขายจริงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่28นะครับ28กันยาขายจนถึงวันที่25ตุลาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยไปเมนูพิเศษเมนูแรกที่โดจะชิมก็คือ Cheesy Fry with Chicken and Bacon ก็จะเป็นการรวมกันของ3วัตถุดิบหลักนะครับอย่างแรกก็จะเป็นมันฝรั่งทอดที่เราคุ้นเคยกันดีของ McDonald'sอย่างที่2ก็จะเป็นไก่ทอดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำอย่างที่3ก็จะเป็นเบคอนนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จะใช้ชีสตัวนี้แหละครับเป็นตัวเสริมรสอยู่ในถ้วยเรียบร้อยเวลามาพร้อมกันก็แกะจากถ้วยจะเห็นว่ามันจะเยิ้มๆนะครับแกะดีๆแล้วก็จับราดเลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นราดให้ด้วยสังเกตตัวชีสจะเห็นว่าจะมีความชุ่มฉ่ำเยิ้มดีนะครับไม่เป็นก้อนไม่แข็งข้อดีนี้ก็คือทานง่ายแล้วก็มันจะเคลือบตัววัตถุดิบทั้ง3อย่างนี้ได้ง่ายมากๆนะครับต่อมาก็ได้เวลาชิมครับโด้ลองชิมแยกดูนะสุดท้ายแล้วโด้แนะนำเลยว่ากินทั้ง3อย่างรวมๆกันเลยเพราะว่ามันจะได้ความหอมของเบคอนแบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ความกรอบของไก่นะครับความหนึบหนับของเนื้อไก่แล้วก็ตัวทั้งกรอบทั้งนุ่มของตัวเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็หอมมันของชีสทานทุกอย่างรวมกันเนี่ยมันจะฟินมากๆแล้วก็ทานไม่หยุดเลยเพราะว่ามันไม่มีความเลี่ยนนะครับทานได้เรื่อยๆปิดด้วยโค้กนี่คือที่สุดละมาต่อกับเมนูใหม่ตัวที่2กับไก่สไปซี่เกาหลีหรือสไปซี่โคเรียนวิงนะครับกับปีกไก่ทอดสไตล์เกาหลีใช้ปีกไก่บนนะชิ้นใหญ่มากต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยแล้วก็กัดไปแล้วเนี่ยผิวกรอบใช่เลยแล้วก็เนื้อในเนี่ยนุ่มสุกทั่วถึงทั้งชิ้นนะครับโดดเด่นคือตัวซอสเกาหลีที่แบบเสริมรสแบบสุดๆนะเพราะมันออกเค็มหวานแล้วก็ปิดด้วยเผ็ดแบบชัดเจนมากๆแล้วก็เสริมกลิ่นเก๋ๆด้วยสาหร่ายนะทานเพลินสุดๆดูดนิ้วกันเลยทีเดียวและเมนูสุดท้ายกับพายแอปเปิ้ลที่มีเฉพาะช่วงนี้นะครับเวลาสั่งมาทานก็ระวังหน่อยนะครับมันร้อนแล้วก็ร้อนจริงๆนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพายที่ไลท์ไขมันทรานนะครับขนาดชิ้นคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันกัดไปแล้วเนื้อพายกรุบกรอบมากๆแล้วก็มีหอมชินนามอนแบบกลมกล่อมอ่ะไม่โดดไปโดดเด่นสุดๆคือตัวไส้แอปเปิ้ลล้วนๆเน้นๆช่ำๆหอมหวานกำลังดีแล้วก็ร้อนจริงนะบอกเลยว่าร้อนจริงดังนั้นก็ทานก็ระวังนิดนึงแต่มันถึงใจทั้งหมดนี้ก็เป็น3เมนูใหม่ดีต่อใจจาก McDonald's นะครับไม่ว่าจะเป็น Cheesy Fry with Chicken and Bacon ไก่ Spicy เกาหลีหรือ Pie Apple ใครมีโอกาสก็มาลองชิมกันดูนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่25ตุลาคมมาลองอันไหนแล้วชอบตัวไหนก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแต่สำหรับโดเนี่ยชอบทั้ง3ตัวเลยแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย